สวัสดีค่ะทุกท่านครูมาแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้วันจันทร์งานการต่างๆเป็นยังไงบ้างคะเสาร์อาทิตย์ได้พักผ่อนมาพอหรือเปล่าอ้าวครูลืมปิดเสียงโทรศัพท์ขอปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนนะคะมีท่านใดเข้ามาแล้วบ้างดูจากที่ไหนกันบ้างคะทำงานเหนื่อยกันไหมวันจันทร์รถติดไหมคะอยู่กันที่จังหวัดไหนอยู่ประเทศไหนบอกครูบ้างนะคะมีเข้ามาแล้วสองท่านแรกยินดีต้อนรับโค้ชบีคลิกไลน์คนแรกเลยสวัสดีนะคะท่านอื่นโอ้มาพร้อมกันหลายท่านคุณเกตคุณหนกสวัสดีค่ะวันนี้เจอโค้ชบีชิงแชมป์ไปนะคะคุณพงเพชรสวัสดีค่ะคุณเจฟสวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนกันบ้างน้องพายมาแล้วสวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างวันนี้คุณนฤมลสวัสดีนะคะคุณอภิธีสวัสดีค่ะนักเรียนผู้ทรงภูมิของครูมาแล้วอ๋อน้องพายรถติดมากๆเลยนะเจอฝนด้วยหรือเปล่าอ่ะกันคุณเปิ้ลนอร์เวย์มาแล้วนะคะนักเรียนไทยมากันหรือยังนอร์เวย์มาแล้วนะคุณปิวสวัสดีค่ะคิดถึงคุณมาดามกัญญาพันธ์นะคะที่อยู่โคราชไม่ทราบเธออ่ะคุณสรีรักษ์สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าเธอดูอยู่หรือเปล่าวันนี้เพราะว่าพักหลังที่มีบอลโลกนี่เธอจะหายไปดูบอลนะคะวันนี้มีบอลหรือเปล่าอยากจะถามคุณมาดามกัญญาพันธ์อ๋อคุณหนกอยู่ชลบุรีนะคะสัญญาณชัดไหมคุณอริศราสวัสดีนะคะครูเข้าเรื่องเลยดีกว่านะจะได้ไม่ดึกมากนะสำหรับทุกท่านวันนี้เนี่ยครูรู้สึกดีใจมากเลยที่จะมาคุยหนังสือที่คุณกลางนักเรียนถือกล่องช็อคของครูมาแล้วขอบคุณนะคะครูกำลังใจตุ้มๆต่ำๆวันนี้มีงานให้คุณกลาง2ชิ้นเอาวันนี้มีบราซิลเม็กซิโกนะคะโอ้ครูสำคัญซะด้วยไม่เป็นไรนักเรียนน้อยหน่อยแต่ก็เป็นนักเรียนดีเด่นนะคะวันนี้มีของดีมาฝากนะโค้ชตุ้มมาทักทายครูแล้วคุณคณิมาแล้วนะคะครูไปเจอหนังสือดีเล่มหนึ่งค่ะคือDesign Your Life ออก Designing Your Life ออกแบบชีวิตได้เองคุณกังดูชัดๆนะคะ Designing Your Life เนี่ยมี TED Talk 2ท่านนะคะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดซึ่งเป็นมหาลัยอันดับแนวหน้าของอเมริกานะคะเป็นหนึ่งใน Ivy League นะคืออาจารย์บิลเบอร์เน็ตกับอาจารย์เดฟอีวานส์ทั้งสองท่านเนี่ยมีเทสท็อกเป็นของตัวเองเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ค่ะซึ่งเป็นเทสท็อกที่สนุกมากแล้วก็ดังมากแล้วหนังสือเล่มนี้ก็เป็นเบสเซลเลอร์ด้วยนะคะขายดีอันดับหนึ่งเลยนะเป็นการคนสลับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเขาเรียกอะไรนะสร้างออกแบบชีวิตตนเองให้ได้ดังใจฝันทำนองนี้นะคะเหมาะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยหรือคนทำงานแม้แต่คนเกษียณแล้วก็บอกว่านักเรียนที่มาเรียนคลาส Designing Your Life ของเขาก็เปิดเวิร์กช็อปสอนด้วยนะคะครูว่าจะหาทางบินไปเรียนเนี่ยมีถึงอายุเยอะๆ80กว่า87อะไรทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าสายเกินไปนะคะอ่ะนักเรียนทุกคนคุณโซจูจากสุพรรณชัดดีนะคะขอบคุณค่ะพูดตามครูว่าเรามาออกแบบชีวิตสนุกๆ กันเถอะ yes ไหนๆไม่ดีไหมคะเรามาออกแบบชีวิตที่เราใฝ่ฝันกันเถอะเรามาออกแบบชีวิตให้เจ๋งไปเลยนะคะแล้วเนี่ยอ่านสนุมาตอนแรกครูซื้อมานานแล้วนะคะที่ครูบอกคุณกลางให้จำชื่ออาจารย์สองท่านนี้ไว้คือจะฝากไปหาเท็ดทอล์กของสองท่านมาแปะให้เพื่อนๆในชั้นเรียนได้ดูอะค่ะจริงๆมีงานรับเชิญที่อาจารย์สองท่านนี้รับเชิญไปพูดด้วยแต่นั้นมันนานชั่วโมงกว่าครูดูครั้งอยู่ครึ่งชั่วโมงครูว่าแค่เท็ดทอล์กที่ทั้งสองท่านพูดกันคนละประมาณ17นาที19นาทีเนี่ยกำลังดีนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะมนยามาแล้วสวัสดีค่ะครูเข้าเรื่องนะคะเล่มนี้ครูดองมานานเพราะเป็นปกแข็งแล้วก็หนาครูเนี่ยต่อให้อ่านหนังสือเยอะแค่ไหนก็ยังเหมือนทุกท่านนะคะเจอหนังสือหนานี้ก็ท้อนะก็ต้องใช้วิธีทำแบบที่ตัวเองสอนคนอื่นนะคะคือว่าค่อยๆให้กำลังใจตัวเองว่าอ่านไปทีละบทแล้วมารีวิวฟังทีละบทก็ได้ทำนองนี้นะคะก็วันนี้ก็ได้เริ่มทำนะคะเป็นบทนำประมาณ23หน้านะคะแต่ว่าปกแข็งนะมันก็เยอะหน่อยครูจะพยายามดึงเรื่องน่าสนใจมาเล่าทางฝั่งนะครับพร้อมหรือยังวันนี้สนุกนะก่อนอื่นก็คือท่านเป็นหรือเปล่าคะบางครั้งเนี่ยถ้าท่านอยู่ในวัยกลางคนบางทีก็คือไม่แน่ใจว่าชีวิตเราได้ทำสิ่งที่เราดีที่สุดแล้วหรือยังนะคะมันมีเรื่องเล่าเรื่องจริงนะคะจากคนที่เคยไปลงเวิร์กช็อปไปลงคลาสของอาจารย์บิลเบอร์เน็ตกับอาจารย์เดฟเอวานส์ที่สแตนฟอร์ดหรือว่าที่เวิร์กช็อปที่ท่านจัดส่วนตัวเนี่ยเขามีเรื่องเล่า3คนลองฟังดูนะคะว่าเรื่องเล่าชีวิตของคน3คนในอเมริกาเนี่ยมีของคนไหนคล้ายท่านบ้างถ้าท่านคล้าย1ใน3เนี่ยท่านจะได้ประโยชน์จากเล่มนี้มากค่ะคนแรกนะคะเป็นนักศึกษามหาลัยเพิ่งเรียนจบนะคะชื่อเอเลนเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วชอบเก็บสะสมก้อนหินต่างๆนะคะเก็บแล้วก็แยก
แยกประเภทนะคะพูดง่ายๆเป็นฮอบบี้ที่โปรดปรานที่ชอบมากอะค่ะเก็บแล้วก็แบ่งเป็นหมวดหมู่แบ่งเป็นตามขนาดตามรูปร่างแล้วก็ตามสีแล้วก็คือแบบตั้งใจแยกประเภทก้อนหินมากพูดง่ายๆว่าเป็นงานอดิเรกที่อเลนชอบมากนะคะแต่เด็กแล้วก็พอเข้ามหาลัยที่ระดับแนวหน้าได้โฮมสแตนฟอร์ดนะคะก็ยุคปี2ต้องเลือกเมเจอร์ท่านเป็นกันไหมคะเธอไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีแต่มันก็ดูเหมือนว่าจากนิสัยที่ชอบสะสมหินศึกษาก้อนหินเองตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันเธอก็น่าจะเป็นลงเมเจอร์หรือว่าเลือกวิชาเอกเป็นภูมิศาสตร์ใช่ไหมคะจีโอโลจีใช่ไหมก็เธอก็ลงไปเพราะว่านึกว่าตัวเองชอบด้านนั้นแต่พอเรียนไปแล้วเนี่ยจบแล้วนะคะก็ยังไม่ได้งานทำกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ก็เริ่มรับงานเป็นเบบี้ซิทคือไปรับเลี้ยงลูกชาวบ้านแล้วก็พาหมาไปเดินเล่นเพื่อทำเงินนิดหน่อยพ่อแม่ก็งงสิคะเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยอยู่ไฮสคูลเนี่ยอยู่มัธยมเนี่ยเธอก็ชอบสะสมศึกษาก้อนหินของเธออยู่แล้วแล้วพ่อแม่ก็จ่ายเงินให้ไปเรียนมหาลัยซึ่งแพงมากด้วยนะคะกลุ่มไอวิลิงเนี่ยน่าจะแพงมากแต่ทำไมลูกสาวไม่กลายเป็นนักภูมิศาสตร์ล่ะนั่นก็คือว่าความจริงนะคะก็คือว่าเอเลนไม่รู้ตัวว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้ต้องการเป็นนักภูมิศาสตร์หรอกเธอไม่ได้ต้องการที่จะออกฟิลหรือออกทีมสำรวจหรือว่าศึกษาประวัติศาสตร์ทำนองนี้นะคะไม่ได้อยากทำงานบริษัททรัพยากรธรรมชาติหรือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรเธอเลือกภูมิศาสตร์เพราะว่าเธอคิดว่าเธอชอบหินก้อนหินเธอก็น่าชอบภูมิศาสตร์แค่นั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าคนเรามักจะมี dysfunctional belief หมายความว่าคุณโอมาหรือเปล่าคะครูเดี๋ยวขอเอาน้องเริ่มแป๊บนึงนะคะคุณโอภาวินีเนี่ยเจือธีรรักษ์ทำไมครูจำชื่อนามสกุลไม่ได้คุณโอเนี่ยครูไปเริ่มเรียนลงคอร์ส sketch note ของคุณโอแล้วนะคะเปิดดูไป 1-2 ตอนแล้วครูสนใจเรื่องการวาดภาพพัฒนาสมองซีกขวาบ้างโฆษณาให้เธอฟรีนะคะคุณโอลิงก์ไปเรียน sketch note มาแปะเร็วอันนี้ดีมากอแนทมาแล้วสวัสดีค่ะคุณนาวจังบอกว่าน่าจะเป็นนักสถิติแปลว่าคุณนาวจังเป็นนักสถิติเลยค่ะในเรื่องนี้น่ะอาจารย์ทั้งสองท่านผู้เขียนบอกว่ามันมีความเชื่อที่คนเข้าใจกันผิดๆอยู่ว่าเรียนจบมาด้านไหนก็ต้องทำงานด้านนั้นนะคะแม้ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะคะในอเมริกาก็เป็นนะเขาบอกว่าตัวเลขจริงๆก็คือว่าในอเมริกานะคะมีนักศึกษาที่เรียนจบเพียง 27% เท่านั้นเองนะคะคุณอาจารย์บอกสถิติครูก็ให้สถิตินะคะ 20% เท่านั้นที่เรียนจบแล้วทำงานในสายงานที่ตัวเองเรียนจบมาโอ้ไหนครูทำสำรวจนักเรียนของครูหน่อยทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนหรือทั่วโลกนะบอกครูหน่อยซิว่าตอนนี้เลยนะคะท่านได้ทำงานในสาขาที่ท่านจบเมเจอร์วิชาเอกมาไหมคะตอบปริญญาตรีนะคะเอาปริญญาตรีอันนี้เขาวัดที่ระดับปริญญาตรีครูเหรอสำหรับครูนะคะจะว่าใช่ก็ใช่นะแปลว่าครูเป็นคนส่วนน้อยนะเพราะว่าจบนิเทศศาสตร์มันก็เกี่ยวกับการสื่อสารใช่ไหมคะครูก็นั่งพูดจ้อยฟังทุกคำเป็นนักเขียนมันก็สื่อสารชนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นนักนิเทศศาสตร์เต็มตัวถ้าถามว่าเมเจอร์จริงๆนะครูก็ไม่ตรงเพราะครูจบเมเจอร์วิทยุโทรทัศน์ฟังเหมือนช่องช่างซ่อมวิทยุโทรทัศน์เลยนะครูจบเมเจอร์แมสคอมมิวนิเคชันหรือการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์นะคะก็แต่จะว่าไปแล้วตอนนี้ครูก็ทำรายการโทรทัศน์ของครูอยู่นี้นะผ่าน Facebook นะแต่ว่าไม่ได้ใช้วิชาที่เรียนเลยนะคะถ้าอาจารย์อยู่อาจารย์ครูก็เป็นเฟรนด์ครูใน Facebook ซะด้วยถ้าอาจารย์ดูอยู่หนูขอโทษนะคะหนูไม่ค่อยได้ใช้วิชาที่อาจารย์สอนไม่เท่าไหร่หนูก็ทำของหนูเองแบบบ้านๆนี้ค่ะตายละหวังว่าอาจารย์ที่ปรึกษาครูไปดูด้วยนี่ไหนดูที่ครูดูคำตอบดูคำตอบของทุกคนก่อนว่ามีใครตรงบ้างขอดูหน่อยนะคะครูจะเริ่มสำรวจทำสถิติแล้วนะคะแนทบอกว่าไม่แนทไม่ตรงนะโอ้คุณพิยาดาได้ทำโอเคนะคะดีเนาะได้จบแล้วนะคุณโคชบีก็ไม่ใช่โอ้คุณทัศน์ตรงคุณอรทัยไม่คุณคณิไม่คุณพวงเพชรจบนิเทศการแสดงตอนนี้รับเหมาก่อสร้างสุดยอดไปยังไงคะเนี่ยวันหลังเขียนเล่าให้พวกเพื่อนๆในห้องเรียนฟังหน่อยนะคะโอ้โหนิเทศการแสดงไปรับเหมาก่อสร้างนะคุณปิวใช่จบบริหารน้องพายได้ทำจบบัญชีทำบัญชีนะคะ
โอ้คุณกังนิเทศเอกโฆษณาตอนนี้เป็นนักแปลหนังกับตากล้องสุดยอดเลยนะคะงานที่ทำนี่น่าสนใจมากวันหลังครูจะได้ปรึกษาด้วยเรื่องแปลนะคะเพราะครูก็สนใจเรื่องงานแปลครูไม่ได้อยากเป็นนักแปลหนังนะแต่อยากให้แนะนำหนังให้นะคะคุณกังคุณวสุบอกว่าไม่ตรงคุณมาม่วงบอกไม่ตรงคุณจริญวันทำตรงมาจบท่องเที่ยวเป็นนักพุทเทศดีจังนะคะได้รับใช้ชาตินะคุณหนกตรงคุณนาฏไม่ตรงคุณศิรษาตรงคุณซับไฟเปลี่ยนงานมา10 ปีแล้วคุณขนมบีบเพิ่งจบครูมาแล้วได้เป็นครูไหมคะคุณเกษราเรียนนักศาสตร์และเป็นมัคคุเทศก็ดีนะก็ความรู้รัฐศาสตร์ก็ได้ใช้เหมือนกันนะคะเป็นมัคคุเทศเนี่ยความรู้อะไรต่างๆประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอะไรนี้นะจบทุนธนกฤษจบเศรษฐศาสตร์สอนเลขอังกฤษโอ้ถ้าทางจะเป็นคนเรียนเก่งนะคะใครอยากติวนะคะเรามีติวเตอร์อยู่ในนี้นะคุณธนกฤษคุณต้นข้าวไม่ตรงคุณเปิ้ลจินดาจบตรีก็เกี่ยวปีแรกที่ทำงานคุณเอาจังไม่เชิงโค้ชตุ้มจบการเมืองการปกครองแต่ไม่รับราชการคุณวิษณุอนุปัญญาสายอาชีพได้ทำตรงโอเคหนึ่งท่านแล้วนะคะคุณศิริรัตน์ตรงคุณพึ่งตรงคุณโซจูตรงครึ่งหนึ่งมาอย่างนี้แล้วนะคะคุณหนกเมกเมเจอร์ภาษาอังกฤษเป็นมัคคุเทศคุณอภิรดีไม่ตรงคุณมนยาจบเอกมโนโทจินตนาการคุณมารยาเพื่อนครูมากวนครูนะคะครูก็หวาดเสียวว่าแนบจะมากวนหรือเปล่านะคะคุณสศรีตรงคุณมาที่นาตรงคุณทวนันเฉียวเฉียวมีเฉียวเฉียวนะคะคุณพงศ์จากบัญชีทําการเงินก็ใกล้เคียงนะคะคุณพันพัฒน์ไม่ตรงคุณวัฒนิยาจากนราธิวาสจบศึกษาศาสตร์เป็นครูชัดเจนนะคุณภาริสนนท์เพิ่งมายังไม่ได้ตอบคุณมิจิโกะไม่ตรงจบวิทยาศาสตร์มาเป็นทํางานผู้จัดการห้างคุณภาริสนนท์จบบริหารโฆษณาทำร้านอาหารนะคุณจบตรงนี้ก่อนไม่งั้นคุณอ่านอาชีพทั้งคืนเลยโอ้โหขอบคุณที่ร่วมทำแบบสอบถามของเพจครูนะคะน่าสนใจมากเลยท่านทำงานหลากหลายและส่วนใหญ่จะไม่ตรงนะคะตัวเลขใกล้เคียงกับงานวิจัยของอเมริกาเลยนะคะที่นักศึกษาอเมริกาแค่ 27% ได้ทำงานตรงสาขาที่ตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็สำหรับถ้าท่านที่แฮปปี้กับงานปัจจุบันคุณอภิรดีจบรัฐศาสตร์ทำงานเซอร์วิสนะคะคุณหนิงหรือเปล่าเนี่ยจบเทคโนโลยีอาหารทำงานเลขาแต่การที่ท่านเรียนอะไรแล้วบางทีทำงานไม่ตรงเนี่ยบางท่านก็แฮปปี้นะคะบางท่านก็ไม่แฮปปี้กรณีเอเลนที่เล่าให้ฟังเนี่ยเธอก็เรียกว่าลอสเลยค่ะไม่รู้จะทำยังไงต่อกับชีวิตเป็นที่มาที่หนังสือเล่มนี้มันจะมีคำตอบให้นะคะว่าจะทำไงต่อไปเรื่องที่สองเลยดูซิเรื่องที่สองมีใครเป็นอย่างนี้ไหมครูว่าน่าจะมีนะมีสิทธินะชื่อจานีนค่ะจานีนเป็นชื่อผู้หญิงนะคะจานีนเนี่ยเรียนจบมหาลัยก็ดีเข้า law school อเมริกาเนี่ยถ้าใครเรียนเก่งแล้วก็กล้าพูดกล้าเถียงชอบถกด้วยเหตุผลโต้วาทีอะไรเงี้ยเขาก็มักจะเรียนกฎหมายกันนะครับมันเขาเห่อกันในอเมริกานะชอบเรียนกฎหมายถือว่าเด็กเก่งนะแล้วก็จบมาเป็นทนายทำงานได้เงินเยอะทำนองเนี้ยเจนีนก็เป็นอย่างนั้นนะคะจบปริญญาตรีแล้วก็เรียนต่อบัณฑิตวิทยาด้านกฎหมายอเมริกาจะเป็นอย่างนี้นะครับปริญญาตรีอะไรก็ได้แล้วไปต่อโท law school นะคะ3 ปีแล้วก็สอบบาร์เขาเรียกสอบบาร์ไม่ใช่บาร์แบบผับบาร์นะคะแต่บาร์แปลว่าเหมือนเขาเรียกในเมืองไทยเรียกตัวทนายมั้งทำนองนี้นะคะเธอได้แต่งงานเธอมีชีวิตครอบครัวที่ดีเหมือนกับชีวิตเธอมีทุกอย่างประสบความสำเร็จทำงาน law firm ดังด้วยนะคะแต่ว่าเจนีนเนี่ยมีความลับอยู่อย่างหนึ่งอยากรู้ไหมคะเธอมีความลับอะไรทุกคืนนะคะเธอจะออกมานั่งที่บ้านของเธอซึ่งมองเห็นซิลิคอนวาเลย์โอ้โหฟังแล้วรู้เลยใช่ไหมคะต้องไปทนายบริษัทใหญ่ๆรวยแน่ๆเลยนะคะมองเห็นวิวซิลิคอนวาเลย์แต่เธอออกมานั่งทุกคืนแล้วเธอร้องไห้ค่ะคุณมนมาแล้วสวัสดีนะคุณสุธิดาจบบัญชีทำไอทีเก่งจังเจนีนออกมาร้องไห้ทุกคืนเธอไม่มีความสุขเลยเธอก็คิดไปเองมโนไปเองนะคะว่ามีบางอย่างผิดเธอมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเหมือนอะไรบางอย่างหายไปในอเมริกามีตัวเลขมาเลยนะคะคุณนาวจังนักสถิติของครูยังอยู่ไหมคะครูมีสถิติมาฝากนักสถิติลูกเพจครูนะคะเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่มักจะมี dysfunctional belief หรือความเชื่อที่มันผิดๆนะคะความเชื่อที่ไม่ตรงนะคะว่าถ้าคุณประสบความสำเร็จคุณก็จะต้องมีความสุขแล้วเขาก็อาจารย์พวกนี้อาจารย์ที่เขียนหนังสือเล่มนี้บอกว่าความสุขจริงๆแล้วเนี่ยมาจากการออกแบบชีวิตที่มันเวิร์กสำหรับคุณคือว่าเข้ากับตัวคุณนั่นเองครูขอเปลี่ยนคุณมาดามกัญญาพันธ์มาแล้วบอลจบแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะคุณนุดีสวัสดีนะคะซึ่งครูมาถึงข้อนี้ครูบอกว่าโอ้ถ้าเป็นทางประเทศไทยเราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้นะเพราะอะไรถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างหายไปในชีวิตเนี่ย
คนไทยส่วนใหญ่จะรู้นะคะว่าต้องทำยังไงก็คือไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ค้นพบคำตอบของชีวิตในคอร์สปฏิบัติธรรมเสร็จคืน8วันครูก็เป็นอย่างนั้นนะคะครูไม่ได้รู้สึกว่าอะไรหายไปหรอกชีวิตสบายปกติดีแต่ว่าอยากไปปฏิบัติธรรมให้แม่นะคะคล้ายๆกับว่าเหมือนไปบวชให้แม่เนี่ยก็จับพัดจับผูก็ได้ไปเข้าคอร์สแนวคุณแม่สิริแล้วก็ชอบมากเลยเพราะว่าได้อาจารย์ดีนะคะหมายถึงว่าครูไปหลายที่แล้วก็ไปลงตัวที่มูลนิธิศูนย์ที่ปรัชนาเชียงใหม่นะคะชอบมากชอบขนาดไหนไปมาแล้ว66ครั้งครั้งละ7วันนะคะ ชีวิตครูนี่เกือบหมื่นชั่วโมงอยู่ในวัดนะคะ ปฏิบัติธรรมวันละ18ชั่วโมงสายโหดนะคะแต่ว่าคนที่เคยไปปฏิบัติธรรมถ้ามีอ๋อเรียกว่าเนติบัณฑิตนะคะคุณขวัญมาบอกมาช่วยบอกครูขอบคุณนะคะตกลงบาร์ที่อเมริกันเขาสอบกันเพื่อเป็นทนายในภาษาไทยคือเนติบัณฑิตนะขอบคุณค่ะก็พอคนไทยนะคะปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ที่ครูคุยด้วยในมูลนิธิศูนย์นิพพานเชียงใหม่ในวันสุดท้ายที่เขาให้คุยกันได้เราจะเจอความหมายของชีวิตทุกคนละค่ะว่าเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่หายไปแล้วก็เราจะทำดึงศักยภาพในตัวเองออกมารับใช้คนอื่นได้ยังไงเราจะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุขเมืองไทยนะมันมีอย่างนี้นะคะแต่เมืองนอกไม่มีเพราะฉะนั้นคนอย่างเจนีนเนี่ยที่ประสบความสำเร็จสูงทุกด้านเนี่ยเรียนเก่งจบลอสกูทำงานบริษัทดังซิลิคอนวาเลย์ยังนั่งร้องไห้ทุกคืนนะคะนี่เป็นเคสที่สองครูหวังว่าท่านที่ดูไลฟ์ของครูคงไม่มีใครเป็นอย่างนี้นะคะถ้ามีก็แอบบอกครูหลังไมค์ได้นะคะครูจะได้ให้กำลังใจนะถ้ามีเคสที่3นะคะครูเป็นหวัดนิดหน่อยไม่ใช่เป็นหวัดนะคะภูมิแพ้ขอโทษนะคะคุณท่านนอยจบโค้ชเปิ้ลมาแล้วจบกศน.ได้เรียนวิทยาลัยเก่งจังยินดีด้วยนะคะคุณปุ้ยมาแล้วคุณสุทธิดาช่วยครูทวนให้ด้วยขอบคุณนะคะเคสที่3มีใครเป็นเคสที่3บ้างลองฟังดูนะคะโดนัลด์ไม่ใช่ทรัมป์นะโดนัลด์ทำเงินได้เยอะมากในชีวิตของเขา เขาทำงานมามากกว่า30ปีในงานเดิมโอ้ก็อายุ20บวก30ก็น่าจะอายุ50กว่าเกือบ60แล้วนะคะเขามีชีวิตที่มั่นคงมีการงานที่มั่นคงนะคะแต่ว่าโดนัลด์ก็มีความลับเหมือนเจนีนตื่นขึ้นมาทุกวันตอนตี2ตี3มีใครเป็นไหมเนี่ยแล้วก็เข้าไปส่องกระจกในห้องน้ำแล้วก็ถามตัวเองว่าเอ๊ะเราชีวิตเรามาทำอะไรที่นี่อยู่เรื่องนี้เนี่ยนอนไม่หลับตื่นมาตีสองตีสามทุกคืนเลยค่ะมองตัวเองในกระจกแล้วเขาก็มีความเชื่อเหมือนที่เขาบอกว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่นะคะอัตโนเลขมาอีกแล้วคุณนาวอาจารย์ยังอยู่ไหมในอเมริกานะคะมีคนมากกว่า31ล้านคนที่อายุระหว่าง44กับ70นะคะ อยากจะเริ่มชีวิตใหม่หรือว่าเริ่มทำอาชีพใหม่เขาใช้คำว่าองกรเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่า again อีกครั้งนะคะเป็นคำที่เราใช้หลังคอนเสิร์ตที่เราตบมือแล้วก็ขอองกรให้นักดนตรีออกมาเล่นดนตรีใหม่โดยเฉพาะดนตรีคลาสสิกนะคะออกมาเล่นต่ออีกสักเพลงนะทำนองนี้น่ะทุกคนอยากจะได้อาชีพองกรกันอีกครั้งนะคะคือไม่ใช่การทำงานเพื่อเงินละแต่เป็นการทำงานเพื่อรวมความหมายของชีวิตแล้วก็มีรายได้เข้ามาแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมคนอเมริกันมักจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่คนจำนวนมากนะคะ31ล้านคนเนี่ยที่อยากทำอย่างเงี้ยทุกคนคิดเหมือนกันเลยว่ามันช้าเกินไปซะละมันสายเกินไปละมีท่านได้เป็นอย่างงี้มั้ยคะอายุระหว่าง44ถึง70อยากจะเริ่มอาชีพใหม่เลยสักอย่างเนี่ยเป็นอาชีพที่มีความหมายสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมแล้วก็สร้างรายได้ด้วยแต่ทุกท่านคิดกันว่ามันสายเกินไปแล้วมีใครคิดไหมคะไม่มีคำว่าสายเกินไปนะผู้พันแซนเดอร์สอันนี้คุณอ่านจากเล่มอื่นนะคะที่ทำไก่ KFC นะคะท่านเพิ่งขายสูตรไก่ทอดได้ตอนอายุ72นะคะไม่สายเกินไปรู้ว่าในนี้ไม่มีใครถึง72นะคะอายุมากที่สุดเท่าไหร่เนี่ยผมไม่แน่ใจคุณอภิดีน่าจะเป็นหัวหน้าห้องอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้คุณอภิดีเกษียณแล้วนะทัวไม่ถึง70นะเพราะฉะนั้นมันไม่สายเกินไปนะคะแล้วเขาก็เข้าในบทนำเนี่ยผู้เขียนก็ได้เข้าเรื่องกับบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับทำไมถึงต้องใช้คำว่า designing your life เขาสอนโรงเรียนออกแบบนะคะออกแบบทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแต่โรงเรียนออกแบบที่สแตนฟอร์ดไม่มีจุดเด่นอย่างเป็นโรงเรียนออกแบบที่ดังที่สุดในอเมริกาตอนนี้แล้วค่ะคือเขาจะไม่ได้สอนเฉพาะ
ก็คือศาสตร์สถาปัตย์เมืองไทยถ้าพูดถึงออกแบบก็คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ใช่ไหมคะซึ่งก็เข้าใจว่าถ้าเป็นของจุฬาที่เคยทราบมาไม่รู้ตอนนี้เปลี่ยนหรือยังนะคะก็มีออกแบบที่เป็นสถาปัตย์สถาปัตย์คือออกแบบตึกออกแบบอาคารอะไรอย่างนี้แล้วก็มีภูมิสถาปัตย์ออกแบบแลนด์สเคปแล้วก็น่าจะมีออกแบบ ID ใช่ไหมคะเป็นเดี๋ยวนะครูจำไม่ได้ ID Industrial Design หรือว่าออกแบบสินค้าออกแบบข้าวของนะครับน้องนี่นะคะน่าจะมี3อันแต่ทั้งหมดมันก็อยู่ในสถาปัตย์นะคะแต่ถ้าไปโรงเรียนออกแบบของ Stanford ท่านทราบไหมคะว่าเขาดึงเอานักศึกษาจากทุกคณะมารวมกันน่าสนใจไหมมันเป็นบัณฑิตวิทยาลัยนะคะดึงนักศึกษาจากทุกคณะมาตั้งแต่แพทยศาสตร์ครุศาสตร์พาณิชยศาสตร์และการบัญชีมีอะไรอีกนิเทศศาสตร์บริหารธุรกิจกฎหมายวิทยาศาสตร์ครูตกอะไรไปบ้างเนี่ยคือดึงจากทุกคณะนะคะในสแตนฟอร์ดเนี่ยมาเรียนด้วยกันเพราะอะไรเขาบอกว่านี่คือการแก้ปัญหาชีวิตจริงอ่ะนี่ครูเอาจากเล่มอื่นมาทั้งหมดเลยนะเพราะว่าครูอ่านหนังสืออีกเล่มของอาจารย์สแตนฟอร์ดที่หลายท่านน่าจะรู้จักสองเล่มนะคะคือน่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่อายุ20ของอาจารย์ทีน่าเซเล็กซึ่งสอนที่เดียวกันกับอาจารย์สองคนที่เขียนเล่มนี้เหมือนกันนะคะเห็นไหมอาจารย์ที่สอนคณะนี้นี่เขียนหนังสือสนุกหลายคนเลยนะคะอาจารย์ทีน่าเซเล็กเขียนสองเล่มดังสองเล่มนั้นครูแนะนำให้ทุกท่านอ่านนะคะครูเขียนรีวิวไปแล้วไปคนชื่อครูว่าดร.นัทแล้วก็คนชื่อหนังสือลองอ่านรีวิวก่อนได้นะคะเล่มแรกคือน่าจะรู้อย่างนี้ตั้งตอนอายุ20ประมาณนี้นะคะอีกเล่มหนึ่งคือวิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิจที่สุดในโลกซึ่งครูก็รู้มาจากอาจารย์ทีน่าจากเล่มนั้นนะคะว่าเขาเอานักเรียนจากทุกคณะเนี่ยมาเรียนรวมกันเพราะอะไรในการแก้ปัญหาจริงๆน่ะอันนี้จากเล่มนั้นนะคะมันไม่ได้แก้ปัญหาได้ด้วยที่คนจบเรียนสถาปัตย์มาอย่างเดียวนะคะการที่ในเล่มนั้นที่ครูอ่านครูไม่แน่ใจว่าน่าจะรู้อย่างนี้ตั้งแต่อายุ20หรือว่าวิชาความคิดนะคะเขาพูดว่ามีกรณีหนึ่งเป็นนักเรียนที่มารวมกลุ่มกันเพื่อผลิตแขนกลก็คือแขนอนเป็นไบโอเมคานิคอลนะคะครูถ้าจำไม่ผิดนะก็คือว่าแขนกลซึ่งต่อเข้ากับแขนมนุษย์จริงๆแล้วเหมือนก็ใช้สมองสั่งให้มันทำนู่นทำนี้ได้ค่ะซึ่งแน่นอนต้องใช้วิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์แพทยศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วต้องคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีก็ต้องมาช่วยทำให้มันสามารถผลิตได้จริงๆทำการเอาไปใช้ทางการค้าได้คือเป็นคอมเมอร์เชียลยูสได้จริงด้วยคือไม่ใช่ดีไซน์ออกมาสวยหรูแต่แบบคอสการผลิตไม่คุ้มเลยทำนองเนี้ยเขาเนี่ยนี่คือเขาเรียนจากของจริงแล้วก็ผลิตออกมาได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถึงมีสินค้าเด่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยที่คณะ D School เขาเรียกชื่อย่อ Design School ของ Stanford เนี่ยผลิตด้วยแนวคิดจากหนังสือเล่มนี้นะคะเอานักเรียนหลายคณะมาเรียนด้วยกันท่านเคยเจอไหมและแม้กระทั่งสีนะคะดีนะที่ครูอ่านเล่มนั้นมาก่อนครูถึงทราบสีของหนังสือเล่มนี้สวยเป็นสีฟ้าอ่อนเห็นไหมเนี่ยสีฟ้าอ่อนน่าอ่านน่าหยิบขึ้นมามากเลยค่ะแค่ปกสีฟ้าพาสเทลนี่ครูก็ให้คะแนนเต็ม10นะคะครูชอบมากเลยแล้วครูก็ทราบอีกจากหนังสือของอาจารย์ทีน่าอีกเล่มนึงนะคะว่าน่าจะชื่อวิชาความคิดว่าสีฟ้าอ่อนเนี่ยเป็นสีที่ถ้าท่านทาในห้องเนี่ยมันจะทำให้ท่านมีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอยู่ในห้องสีอื่นๆนะคะน่าสนใจไหมสีฟ้าอ่อนนะอยากมีความคิดสร้างสรรค์เป็นนั่งแถวบรรยากาศสีฟ้าๆนะคะสถานที่ที่จะทำให้ท่านมีความคิดสร้างสรรค์ได้มีอยู่3แบบคือ1ท่ามกลางธรรมชาติ2ห้องเพดานสูงถ้าธรรมชาติมันก็เพดานสูงใช่มั้ยคะมันคือท้องฟ้าหรือว่า3ห้องที่ทาด้วยสีฟ้าอ่อนพอครูเห็นหนังสือสีฟ้าอ่อนปุ๊บครูรู้ทันเลยเนี่ยอาจารย์จากคณะนี้นี่คิดแนวเดียวกันนะคะมาแนวสีฟ้าอ่อนนะก็เพื่อต้องการให้คนเอาไปอ่านแล้วแบบเกิดความคิดสร้างสรรค์ในทํานองนี้นะคะน่าสนใจนะแค่สีของเล่มเนี่ยมันก็ซ่อนความหมายไว้แล้วเนี่ยครูชอบนะคะทีนี้เขาก็เข้าเรื่องเลยว่าคณะนี้เนี่ยซึ่งผลิตดีไซเนอร์เขาใช้คำว่าดีไซเนอร์นะก็คือนักออกแบบเนี่ยชอบปัญหาเขาบอกว่าสิ่งที่เราใช้ทุกวันนี้มันเริ่มจากปัญหาทั้งนั้นเลยตั้งแต่ประปาทุกวันนี้มีประปาใช้นี่รู้สึกขอบคุณไหมคะผู้ขอบคุณทุกวันนะที่มีประปาใช้มีชักโครกใช้เนี่ยเพราะมันมาจากปัญหาก่อนใช่ไหมคะคนสมัยก่อนเข้าห้องน้ำทำยังไงอาสมัยอเจ้าต้องไปในทุ่งนาเดินไปไกลน้ำไหลก็ไม่มีน้ำประปาก็ไม่มีนะคะทุกอย่างมันเริ่มจากปัญหานะคะไม่ใช่แปรงสีฟันก็ดีเก้าอี้ที่ท่านนั่งดูไลฟ์อยู่ตอนนี้หรือว่านอนดูก็ดีครูสังหรณ์ว่าคุณมาดามกัญญาพันธ์นอนดูอยู่แน่ๆเลยใช่ไหมคะก็เก้าอี้เนี่ยมันก็ผลิตขึ้นมาจากปัญหาแรกจากสมัยมนุษย์ยุคหินที่ส่งต่อกันมาว่าการนั่งบนก้อนหินเนี่ยมันเจ็บก้นมันก็เลยมีการผลิตเก้าอี้แบบต่างๆขึ้นมาเคยนึกไหมว่าทุกอย่างมันเริ่มจากปัญหานะ
แล้วก็มีอะไรอีกเขาบอกว่าแต่ปัญหาที่นักออกแบบฝึกแก้ปัญหาเนี่ยมันต่างจากปัญหาของวิศวกรรมนะวิศวกรรมเนี่ยมันมีเป้าหมายชัดอยู่แล้วต้องการทำอย่างนี้เช่นต้องการคนเขียนเนี่ยก็เคยทำงาน Apple นะคะผลิตเขาเรียกอะไรอ่ะตัวยึดเปิดปิดเปิดปิดของ MacBook เนี่ยให้สามารถเปิดปิดได้เป็นหมื่นครั้งโดยไม่พังทำนองนี้นะคะนั่นคือแบบมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ลงมีเป้าหมายเป้าหมายเดียวคือต้องการผลิตไอ้บานพับอะไรให้มันแข็งแรงที่สุดทำยังไงแต่ว่าการปัญหาของนักออกแบบดีไซเนอร์เนี่ยค่ะต่างกันเพราะว่ามันอาจจะมีทางออกได้หลายอย่างแล้วก็มีไอเดียได้หลายอย่างมันมีเรื่องความงามก็ไม่เกี่ยวข้องท่านเคยสังเกตไหม คุณมานามกัญญาพันธ์ครูดาวถูกใช่ไหมนอนดูบอลไปด้วยดูไลฟ์ครูไปด้วย นักเรียนคนตลกของครูนะคะครูจำได้ เขาบอกว่าท่านลองเลือกดูถ้าท่านเคยเห็นรถสปอร์ตมีหนุ่มๆในนี้ท่านใดเป็นคนชอบรถสปอร์ตกันไหมคะเขาบอกว่ารถเฟอร์รารี่เนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นความแบบแพชชั่นเนตแบบอิตาเลียนก็คือแบบว้าวแบบอิตาเลียนนะคะแต่รถพอร์ชเนี่ยมันจะเป็นความมีเหตุผลความเป๊ะของสไตล์เยอรมันนะคะซึ่งตกรอบไปแล้วใช่ไหมเยอรมันอิตาลีตกรอบไปแล้วยังคะคุณมาดามกัญญาพันธ์ครูไม่ได้ตามดูเลยก็สไตล์รถซูเปอร์คาร์ของ2ประเทศนี้ก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นมองในแง่ความงามเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นปัญหาของที่นักดีไซเนอร์ออกแบบแก้เนี่ยจะต่างกับปัญหาด้านเอนจิเนียร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต้องห่วงว่าการออกแบบอะไรถ้าต้องมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมด้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่จําเป็นนะทุกคนเนี่ยสามารถเป็นนักออกแบบชีวิตตัวเองได้หนังสือเล่มนี้บอกหนังสือเล่มนี้ based on หมายถึงว่าเกิดขึ้นมาจากวิชาดังนะคะวิชาเยอรมันตกรอบนะคะอิตาเลียนก็ตกไปแล้วใช่ไหมคะเกิดขึ้นมาจากวิชาชื่อ design thinking ซึ่งเป็นวิชาที่คนเรียนเยอะที่สุดเลยนะคะ design thinking คือวิธีสอนคิดแบบดีไซเนอร์แน่นอนตอนแรกเขาก็ผลิตแขนกลอย่างเงี้ยแหละค่ะทางการแพทย์ไว้หยิบจับอะไรตามคำสั่งของสมองเงี้ยนะโดยใช้นักศึกษาทุกคณะมาเรียนด้วยกันแต่ว่าตอนหลังเนี่ยอาจารย์สองท่านนี้คิดว่าเอ๊ะเราทำไมไม่เอาความวิธีคิดดีไซน์ thinking มาออกแบบชีวิตเราบ้างล่ะโอ้แค่นั้นละค่ะกลายเป็นคอร์สซุปเปอร์ฮิตถล่มทลายนะผู้นักเรียนแซนฟอร์ดแย่งกันลงมากเลยนะคะทุกคนพอรู้ว่าคอร์สนี้ไว้ออกแบบชีวิตตัวเองได้เนี่ยอยากเรียนเอาเป็นท่านอยากเรียนไหมถ้าท่านอยู่มหาวิทยาลัยแล้วมีบอกว่าเป็นคอร์สที่ออกชีวิตออกแบบชีวิตได้ตามใจฝันเลยว่าอยากจะได้ชีวิตยังไงเนี่ยเราเป็นเราก็อยากเรียนนะคะสมัยครูไม่มีนะถ้ามันมีครูก็คงไปเรียนนะคะแล้วก็น่าจะสนุกด้วยนะเขาก็บอกว่าเขาใช้วิธีของดีไซน์ thinking ไหนดูว่ามีอะไรอีกนะคะเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะคะจะช่วยตอบคำถามเหล่านี้นะคะคือฉันจะหางานที่ฉันชอบหรืออาจจะเป็นงานที่ฉันรักเลยได้ยังไงอันที่หนึ่งนะอันที่สองฉันจะสร้าง career อาชีพที่ทำให้ฉันมีความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างไรอันที่3ฉันจะสร้างความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัวยังไงอันที่4ฉันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางบวกพลังบวกให้กับโลกได้อย่างไรโอ้ฟังดูน่าเรียนมากเลยไหมคะแต่เขาบอกว่าวิชานี้ไม่สามารถสอนได้ว่าจะออกแบบชีวิตให้ผอมเซ็กซี่แล้วก็รวยเละเทะอาจารย์ก็มีอารมณ์ขันเขาเขียนแล้วก็จะชอบแทรกอะไรพวกนี้มาเรื่อยนะคะครูไม่สนใจเรื่องเซ็กซี่กับรวยเละเทะขนาดนั้นนะครูสนใจเรื่องผอมเลยมันน่าจะมีวิชาออกแบบความผอมได้นะคะแต่ครูเข้าคิวจะอ่านอยู่นะคะท่านที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพนะคะครูมีหนังสือของอมรินทร์เฮลท์สุขภาพส่งมาให้ครูอ่านชื่อวิ่งเกี่ยวกับการวิ่งยังไงเบิร์นแล้วก็อะไรทำนองนี้ค่ะเข้าคิวอยู่นะคะท่านที่สนใจสุขภาพเดี๋ยวรอครูมาอ่านให้ฟังนะอันหนังสือเล่มนี้ก็จะตอบคำถามพวกนั้นนะคะเดี๋ยวนะคะมีอะไรอีกเนาะการออกแบบชีวิตเขาบอกว่าการออกแบบชีวิตเนี่ยก็คือว่ามันออกแบบไอ้นี่มันท้าทายไม่ใช่ชีวิตธรรมดาด้วยนะคะมันเป็นชีวิตแบบที่ครูว่ามันมีอะไรคล้ายอิคิไกนะคะจำความหมายของอิคิไกได้ไหมใครที่เคยเรียนกับครูหรือจะไปเรียนครูวันอาทิตย์เนี้ยอิคิไกในความหมายของญี่ปุ่นนะครับเป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลว่าเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่เหตุผลของการมีชีวิตอยู่ซึ่งเป็นอย่างมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อโลกซึ่งเป็นชีวิตที่สวยงามและสุดยอด
ประมาณนี้นะคะครูอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วครูคิดถึงอิคิไกเยอะแต่ว่าเล่มนี้เป็นลักษณะ how to บอกว่าขั้นตอน1 2 3ต้องทำยังไงบ้างเพื่อจะสร้างชีวิตนั้นขึ้นมาได้เขาบอกว่าท่านจะสร้างสามารถสร้างแม้กระทั่งชีวิตหรือ career ทั้งอาชีพและการงานส่วนตัวคือชีวิตนะคะในอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ได้พูดง่ายๆเป็นลูกผสมของหลายๆอย่างคล้ายๆกับว่าถ้าไม่จำเป็นต้องทำอาชีพนี้อาชีพเดียวอาชีพทำเป็นนักบัญชีอาชีพเดียวหรือว่าเป็นอะไรอย่างเดียวเหมือนคุณก้างอ่ะเป็นทั้งนักแปลหนังและเป็นตากล้องอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็น่าจะเคยอ่านหนังสือเล่มนี้หรือเปล่าถึงได้ออกแบบชีวิตตัวเองได้น่าสนใจอย่างนั้นคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างเดียวเลยเล่มนี้ครูแอบเปิดไปข้างหลังเนี่ยเขาบอกให้ตั้งชีวิตที่เราอยากเป็นถึง3อย่างลองเป็น3อย่างแล้วมันจะมีขั้นตอนไปนะคะวิธีตั้งคำถามวิธีทำแบบฝึกหัดมันมีเวิร์กบุ๊กมาด้วยนะอีกเล่มนึงครูก็ซื้อมานะคะสั่งซื้อจาก Amazon ว่าเป็นคู่มือสำหรับฝึกทำแบบฝึกหัดเพื่อให้เราไปถึงชีวิตที่เราต้องการได้แล้วเขาก็มีคุณเอาจังยังอยู่หรือเปล่ามีสถิติแล้วนะคะเขาบอกว่าไม่ได้บอกตัวเลขแต่เขาบอกว่าคอร์สเนี้ยได้ผลเพราะอะไรมีนักศึกษาปริญญาเอกถึง2คนทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับคอร์สนี้นะคะเพราะมันเป็นคอร์สที่ยอดเยี่ยมมากแล้วเขาบอกว่าคอร์สเนี้ยได้พิสูจน์ว่าคนที่มาลงเรียนวิชาเนี้ยคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีความคิดสร้างสรรค์เลยสามารถสร้างไอเดียออกแบบชีวิตตัวเองได้อย่างประสบผลสำเร็จนะคะเขาบอกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะ statistically significant นะคะก็คือว่าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือว่ามันได้ผลจริงๆเพราะฉะนั้นแค่อ่านบทนำเนี้ยท่านก็จะรู้สึกตื่นเต้นว่าเฮ้ยที่เรากำลังจะอ่านต่อไปเนี้ยให้ทำแบบฝึกหัดเนี้ยมันได้ผลจริงๆนะมีนักศึกษาปริญญาเอกสองคนทำวิจัยมาแล้วนะคะยืนยันว่าได้ผลจริงแต่เขาบอกว่ามันจะได้ผลหรือเปล่ามันอยู่กับตัวท่านไหมตรงนี้มันคล้ายวิชาโค้ชนะคะครูว่าคือเขาจะให้เครื่องมือเครื่องมือท่านไปทำแต่ว่าท่านต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือนั้นอ่ะสร้างผลลัพธ์ออกมาเองสร้างผลลัพธ์ออกมาเองแล้วก็ไม่มีคำว่าเขาบอกวิชานี้ไม่มีคำว่าตอบผิดหรือไม่มีการสอบตกเขาไม่เคยให้ใคร F นะคะเป็นอาจารย์ใจดีนะไม่เคยให้ใคร F ครูก็ไม่เคยนะคะเคยให้ A ทั้งชั้นยังเคยเลยเห็นไหมครูใจดีมากเคยนะครับคลาสที่มาเรียนครูให้ A หมดนะครับเพราะทุกท่านเป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะเอา A ไปเดี๋ยววันหลังวงเล็บ A หลังชื่อตัวเองมาด้วยนะครับว่าได้เกรด A จากครูไปทุกคนนะดร.นับจากเกรดนะครับไปบอกทุกคนด้วยแค่มีความคิดทัศนคติมี mindset เขาเรียกอะไรนะวิธีคิดที่อยากจะใฝ่รู้ใฝ่เรียนพัฒนาตัวเองแค่นี้ครูว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่สุดยอดแล้วค่ะเริ่มต้นด้วยทัศนคตินี้มันไปชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแต่ละบทท้ายบทก็จะมีกิจกรรมให้ทำนอกเหนือจากเวิร์กบุ๊กหรือคู่มืออีกอันหนึ่งนะคะเขาก็บอกว่าให้คิดว่าเขาหรือว่าคู่มือที่เขาให้เนี่ยเป็นทีมที่จะทำงานร่วมกับท่านในการออกแบบชีวิตของท่านเองโอ้ฟังแล้วแบบน่าตื่นเต้นนะคะมีอาจารย์จากสแตนฟอร์ดมาอยู่ในทีมออกแบบชีวิตของท่านนะคะเขาบอกว่าแต่ก่อนอื่นเขาบอกว่าให้คิดวิธีคิดแบบนักออกแบบทำยังไงวิธีคิดแบบเดี๋ยวก่อนคุณมาดามกัญญาพันธ์บอกว่าติดตามข่าวน้องๆ13ชีวิตจนจะเป็นโรคซึมเศร้าคุณมาดามกัญญาพันธ์เราทำได้ดีที่สุดคือช่วยเหลือในทางที่เราทำได้นะคะเราทำเต็มที่นะส่งกำลังใจถ้าส่งอะไรไปช่วยทีมเขาได้ก็ส่งไปแต่ว่าเราทำได้แค่ไหนเราก็ต้องวางจิตอุเบกขานะปรารถนาดีแต่อย่าให้ตัวเองเป็นทุกข์นะเราสามารถสวดมนต์นั่งสมาธิและแผ่เมตตาให้เขาได้ไม่แน่นะอาจจะเป็นอย่างคุณมนัญญาบอกในคอมเมนต์ถัดมาว่าอาจจะมีข่าวดีตามมาเร็วๆนี้ก็ได้นะคะเป็นห่วงคนอื่นได้แต่อย่าให้ตัวเองทุกข์นะถ้าทุกข์นะก็ลุกขึ้นเดินจงกรมนั่งสมาธินี่แหละสร้างบุญกุศลขึ้นมาแล้วก็ส่งให้น้องๆเขานะเขาจะได้เขาได้รับนะคะถ้าท่านตั้งใจส่งไปครูกลับมาที่ครูทำทุกวันนะคะครูส่งไปทุกวันนะคะทุกครูเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ส่งไปทุกวันแหละนะอันนี้ส่งของพลังกุศลจากชนหมู่มากเนี่ยมันน่าจะได้ผลนะคะครูหวังว่าอย่างนั้นครูยังเชื่อในสิ่งอัศจรรย์อยู่นะคะครูเชื่อในพลังของบุญกุศลน่ะทำนองนี้วิธีคิดแบบนักออกแบบคิดยังไงใครรู้บ้างอยากเดาไหมคะนักออกแบบเขาคิดกันยังไงอาจารย์คนนี้เขียนแบบกวนๆผู้เขียนก็เขียนแบบกวนๆทั้งเล่มเลยนะคะเขาบอกว่านักออกแบบไม่คิดแล้วทำยังไงคะเขาลงมือสร้างค่ะคือเขาจะรู้ว่าเขาต้องไปทางไหนเนี่ยเขาลงมือทำก่อนแล้วเขาก็คอยปรับไปจากสิ่งที่เขาทำว่าจะไปแนวไหนได้แล้วเขาบอกว่าพอสร้างสิ่งที่เขาเรียกโปรโตไทป์ผู้เดาว่าภาษาไทยน่าจะใช้คำว่าต้นแบบนะเราลองทำไปหลายๆอย่างหลายๆโปรโตไทป์เนี่ย
แล้วมันก็จะเริ่มมองเห็นทางว่าไหนใช่ไม่ใช่จะพัฒนาตัวไหนต่อเขาบอกว่าแล้วระหว่างทางนี้มันก็จะสนุกไปด้วยเขาก็บอกว่าการสร้างอนาคตหรือชีวิตของแต่ละท่านเนี่ยก็เหมือนกันนะคะก็คือว่าเราก็ต้องสร้างโปรโตไทป์ชีวิตของเราขึ้นมาทีละอย่างทีละอย่างเขาบอกว่าเล่มนี้เนี่ยจะเน้นที่งานแล้วก็อาชีพเป็นหลักเพราะเขาบอกว่าชีวิตคนเราส่วนใหญ่ก็ใช้ไปอยู่กับงานนะคะถ้านับเป็นชั่วโมงนับเป็นเวลาเป็นวันของชีวิตของเราเนี่ยนะคะแต่ว่าแน่นอนมีจะมีพูดถึงประเด็นอื่นด้วยเช่นสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าคุณควรจะมีความสมดุลของชีวิตในทุกๆด้านเช่นการงานสุขภาพความรักแล้วก็อะไรอย่างคุณลืมอาการการเล่นการพักผ่อนหย่อนใจทำนองนี้นะคะเขาบอกแน่นอนว่าคุณลองคิดดีๆนะคุณไม่ได้พูดภาษาชาวพุทธคือคุณไม่ได้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพียงเพื่อจะทำงานประจำหรืองานส่วนตัววันละ8ชั่วโมงหรอกนะคะแล้วก็ถึงเวลาตายก็ตายไปนะจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาเพื่อทำอะไรมากกว่านั้นนะคะอันนี้ต่อไปเนี่ยเขาจะเริ่มบอกใบ้แล้วว่าขั้นตอนที่เขาจะใช้ในการออกแบบชีวิตมีไงเหลืออีก 3-4 หน้าจะจบบทแล้วค่ะอยู่กับครูก่อนนะถึงตอนสำคัญแล้วนะคะท้ายบทแล้วนะนั่นก็คือว่าเขาดีไซน์ทิงกิ้งเนี่ยคะมีขั้นตอนที่เป็นวิธีคิดเนี่ย5ขั้นตอนด้วยกันครูใบ้ให้นิดนึงว่าพอครูเห็นข้อที่4ปุ๊บเนี่ยครูเขียนตัวนี้ด้วยว่ามองเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมหนอเห็นไหมว่าครูเขียนว่าบิงโกไหนนะเห็นไหมไม่เห็นนะคะตรงนี้แหละครูเขียนว่าครูเขียนว่าบิงโกอะไรเดี๋ยวครูจะเฉลยว่าทำไมบิงโกคือใช่มีจริงด้วยถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็อัตตะทำนองนี้นะคะใครเรียนภาษาญี่ปุ่นน่าจะรู้นะแปลว่า yes จริงๆด้วยมีด้วยทำนองนี้วิธีคิดแบบนักออกแบบมี5อย่างดังนี้นะครับวิธีคิด1ต้องมีความอยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยหมายถึงว่าอยากรู้อยากเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างที่ใหม่ๆเหมือนเด็กนะคะแล้วก็ทำเพราะถ้ามีความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยนะคะงานทุกงานมันจะไม่เหมือนงานละมันจะเหมือนเล่นมันจะเหมือนเด็กๆเขาบอกว่าความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมันจะทำให้ท่านหมายความว่าสร้างโอกาสเพิ่มที่ท่านจะโชคดีได้มากขึ้นนะคะมันไม่ได้มาจากโชคหรอกมันมาจากความอยากรู้อยากเห็นน่ะจริงๆมันเกี่ยวเนื่องกับข้อ4ที่ครูบิงโกเดี๋ยวครูจะไปเฉลยนะข้อ4ที่ครูบิงโกนี่คืออะไรอันที่1นะคะท่านต้องมีความอยากรู้อยากเห็นครูเชื่อว่าทุกท่านที่มาดูครูเนี่ยมีความอยากรู้อยากเห็นทุกท่านวันนี้ดร.นัทจะพูดเรื่องอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ1ท่านผ่านแล้วนะลองติ๊กดูนะคะว่ามีแล้วกี่อันข้อที่2วิธีดีไซน์ thinking หรือการคิดแบบนักออกแบบต้องมีวิธีคิดอย่างนี้ค่ะคือต้องมีโน้มไปทางลงมือทำเขาใช้คำว่า bias to action นะคะก็คือลองทำนู่นลองทำนี่ไปเรื่อยๆนะคะบางครั้งเนี่ยพอท่านลงมือทำไปจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะพบว่าเอ้ยจริงๆไอ้ประเด็นนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ประเด็นอื่นต่างหากเป็นปัญหาท่านจะเจอทางว่าปัญหาที่ท่านตั้งไว้ตอนแรกที่จะแก้เนี่ยมันพาท่านออกไปทางอื่นจริงๆมันเป็นเรื่องอื่นชำนองนี้ค่ะแล้วก็ประเด็นที่สำคัญในเกี่ยวกับการลองทำสิ่งใหม่ๆเสมอเนี่ยก็คือว่านักออกแบบจะไม่ยึดติดกับรูปแบบหรืออะไรเก่าๆค่ะเขาจะมีความกล้ายอมรับความเปลี่ยนแปลงเขาใช้คำว่า embrace เลยนะก็คือแบบชื่นชอบชื่นชมแล้วก็รับเอาการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ดีนะคะไม่ยึดติดอยู่กับผลว่าจะต้องออกมาอย่างนี้อย่างนั้นเท่านั้นซึ่งข้อนี้อาจจะยากขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเราอาจจะไม่ชินกับการลงมือทำอะไรก่อนแล้วมักต้องว่าคิดว่าต้องวางแผนให้เป๊ะ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 ละเอียดทุกขั้นตอนก่อนแล้วค่อยลงมือทำใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะมองเห็นว่ามีเป้าหมายแค่อย่างเดียวใช่ไหมแต่ข้อนี้บอกเราไม่ใช่หรอกลองทำไปเลยลองผิดลองถูกนี่แหละแล้วก็ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเป้าเดิมก็ให้ยอมรับมันซึ่งครูมองว่าเอิญข้อนี้ครูมีนะคะก็คือครูลงมือตะลุยทำไรนี่แหละเรียนรู้จากมันแต่ละวันก็ปรับไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ยึดติดกับผลอะไรเพราะเราทำด้วยความปรารถนาดีนะอยากให้สิ่งที่มีคุณค่ากับคนหมู่มากทุกๆวันด้วยความรู้สึกขอบคุณแค่นี้ครูก็พอละแล้วหลังจากนั้นก็เรียนรู้จากทุกท่านที่มามีฟีดแบ็กให้ครูนะคะอันนั้น2ข้อแล้วนะข้อที่1ต้องมีความอยากรู้อยากเห็นข้อ2ต้องลองลงมือทำไปเลยโดยไม่ต้องรอให้อะไรเพอร์เฟคก่อนแล้วก็ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นไปได้ข้อที่3ต้องรู้จักมองปัญหาในแง่มุมใหม่เขาใช้คำว่า reframing นะคะ reframe problems หมายความว่าวิธีการมองปัญหาในแง่มุมใหม่เนี่ยนี่คือวิธีที่นักออกแบบหรือผู้ที่คิดอย่างนักออกแบบเนี่ยสามารถ
ปลดล็อกตัวเองได้นะสนไหมถ้าท่านทำอะไรอยู่ท่านติดค้างเรื่องซ้ำๆเนี่ยคือการปรับมุมมองใหม่ลองมองปัญหานั้นใหม่ถอยออกมาแล้วลองดูใหม่ซิว่าเรื่องนั้นมันเป็นยังไงรู้สึกถ้าจะไม่ผิดเนี่ยในบทในหน้าก่อนๆเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนอย่าง Starbucks มันเขาคือหาไม่เจอแล้วอยู่หน้าไหน Starbucks ตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าจะขายกาแฟขายเครื่องต้มกาแฟอะไรทำนองเนี่ยแต่ตอนหลังเขาก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆสิ่งที่เขาขายคือประสบการณ์ของการบริโภคกาแฟมันเห็นเป็นภาพใหญ่แต่มาเขาขายประสบการณ์ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ Starbucks จะเน้นมากเลยว่าถ้ามีประสบการณ์ที่ดีเวลาไปร้านเขาซึ่งกาแฟก็อาจจะไม่ได้อร่อยที่สุดนะคะแต่ว่ามีประสบการณ์โดยรวมที่ดีวิธีการมองปัญหาในแง่มุมใหม่นอกจากจะปลดล็อกสิ่งที่ทำให้ท่านติดขัดได้แล้วนะคะมันยังช่วยให้ท่านเปิดโอกาสใหม่ๆที่จะทำให้ท่านไปข้างหน้าแล้วก็หาคำตอบที่ใช่ได้ด้วยข้อที่4นี่นะคะคือข้อที่ครูบอกว่าบิงโกข้อที่4เนี่ยมันก็คือให้มี awareness ก็คือความตระหนักรู้ความช่างสังเกตหรือสตินั่นเองค่ะที่มาเกี่ยวกับข้อที่1นะความอยากรู้อยากเห็นถ้าท่านมีความอยากรู้อยากเห็นแบบเด็กๆแล้วท่านมีสติเข้าไปคอยติดตามดูตามรู้มีคอยช่างสังเกตด้วยท่านคิดซิว่าชีวิตท่านแค่นี้เองจะเจ๋งขึ้นมาแค่ไหนละนี่คือเหตุผลที่คนหลายคนเนี่ยเป็นคนที่มองอะไรก็เห็นแต่โอกาสคุณนึกถึงใครทราบไหมคะคุณนึกถึงแจ็คมาโอ้โหชีวิตเขาเจออุปสรรคเยอะนะคะครูเคยพูดถึงเขาไปบ้างแล้วหนังสือเขาครูก็รีวิวไปนะคะหนังสือประวัติเขาเนี่ยไปหาอ่านที่ครูรีวิวได้เขามองเห็นโอกาสทุกผลทุกแห่งเลยแล้วเขามีความอยากรู้อยากเห็นเหมือนเด็กๆด้วยนะคะแล้วเขาก็มีสติมีความช่างสังเกตถึงวิธีการซื้อขายอะไรของชาวจีนด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาถึงประสบความสำเร็จเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเอเชียไปแล้วนะคะตอนนี้ข้อที่4ก็คือว่าท่านต้องมีความช่างสังเกตแล้วก็บางทีต้องยอมทิ้งไอเดียแรกไปแล้วก็ยอมไปทำไอเดียอื่นเขาบอกว่าพอสินค้าหลายอย่างบางทีมันเกิดจากความผิดพลาดก่อนนะคะเช่นซูเปอร์กลูกาตาช้างอะค่ะแล้วก็กระทะเทฟลอนแล้วก็เพลโดหรือดินน้ำมันที่ไม่เหนียวติดมือแล้วก็นั่นด้วยในนี้ไม่ได้เขียนโพสต์อิทมันเริ่มจากทำอะไรโอ้ข่าวล่าสุดผู้ว่าล่าสุด13ชีวิตปลอดภัยจริงเหรอคะข่าวคอนเฟิร์มหรือเปล่าคะคุณฟลายเอฟเฟกต์บัตเตอร์มาดามกัญญาพันธ์ข่าวดีนะคะเดี๋ยวก่อนเอาวันไหนฝนตกแจกฟรีคุณฟลายเอฟเฟกต์บอกว่าล่าสุด13ชีวิตปลอดภัยเย้เห็นไหมครูเชื่อในบุญกุศลคุณมาดามกัญญาพันธ์ไปเช็คข่าวคู่หน่อยคุณกังใครไวเช็คข่าวให้ครูหน่อยนะคะแล้วกลับมาบอกหน่อยนะสุดยอดเลยนะคะข่าวจริงนะคะไม่หรือเปล่านะครูขอคอนเฟิร์มหน่อยเพราะว่าคุณฝ่ายเอฟเฟกต์แจ้งมาท่านเดียวใครเข้ามาบอกครูหน่อยครูไม่ได้มีเวลาตามที่อื่นข่าวดีนะใช่เปล่าคุณหนกช่วยเช็คให้ดูหน่อยนะคะข่าวจริงหรือเปล่าข่าวใช่มั้ยคะโอ้โหดีใจมากเลยนะข่าวจากแหล่งไหนถ้าบอกจากผู้ว่าเดี๋ยวครูรอท่านอื่นคอนเฟิร์มอีกทีนะคะครูต่อครูให้จบบทแล้วนะอีก 2-3 หน้านะคอนเฟิร์มหรือเปล่าคุณผู้ว่ากำลังแถลงนะโอเคงั้นข่าวจริงเห็นไหมอานิสงส์ของบุญกุศลจากคนทั่วประเทศส่งกำลังใจไปมีจริงนะคะเอาแน่นอนความพยายามของทีมงานด้วยพวกเราส่งจิตไปขอบคุณทีมงานนะคะทุกคนแล้วก็ส่งจิตไปอนุโมทนากับคนทั่วประเทศที่ส่งโค้ชบีคอนเฟิร์มนะคะส่งจิตไปอนุโมทนาด้วยนี่คือโอกาสอันดีที่ท่านจะได้อนุโมทนากับคนไทยทั่วประเทศที่ส่งกำลังใจไม่ว่าจะสวดมนต์จากศาสนาไหนหรือว่าทำบุญทำกุศลส่งไปให้ส่งใจไปนะคะยอดดูดรอปหายไปหมดเลยทุกคนไปดูข่าวกันหมดเลยนะคะงั้นครูจบตรงนี้เลยดีกว่าข้ออื่นเดี๋ยวก่อนนะครูปิดท้ายอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็คือว่าให้ท่านต้องกล้าถามข้อนี้ครูจะไปขยายในบทหลังๆนะคะก็คือต้องถามคนอื่นเรียนรู้จากคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วการถามคนอื่นก็คือถามผู้ที่ทำอาชีพที่ท่านอยากจะทำนั่นเองมันจะมีวิธีถามมันมีให้ตั้งมา3อาชีพด้วยซ้ำไม่ใช่เป็นถามคนคนเดียวนะคะซึ่งเป็นแล้วเขาก็บอกว่าคนคนเราไม่ได้มีอาชีพไม่ได้ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาบอกว่าก่อนอื่นนะให้ลืมไปเลยว่าหนังสือเล่มอื่นที่สอนให้ท่านมีแพชชั่นเรื่องนู้นแพชชั่นเรื่องนี้เนี่ยลืมไปเลยนะคะคนเราไม่จำเป็นต้องมีแพชชั่นเพียงเรื่องเดียวนะคะมีหลายเรื่องได้นะถ้าท่านเป็นคนคนหนึ่งที่พบว่าตัวเองไม่รู้จะทำอะไรดีเนี่ยอยากจะออกแบบชีวิตให้ดียิ่งขึ้นเนี่ย
แต่ว่าติดขัดอยู่ว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราแพชชั่นคืออยู่ที่ไหนเรื่องนี้บอกทิ้งไปเลยไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเพราะว่ากระบวนการคิดแบบนักออกแบบจะทําให้ท่านออกแบบชีวิตที่ท่านต้องการได้ครูก็จะตามนักเรียนของครูไปดูไลฟ์เหมือนกันนะคะงั้นคืนนี้ครูปิดตรงนี้แล้วนะคะขอบพระคุณท่านที่มาอยู่เป็นเพื่อนครูคืนนี้แล้วขอให้ทุกท่านมีคืนค่ำคืนที่มีความสุขครูเชื่อว่ามีความสุขกับทุกท่านแล้วล่ะเด็กๆปลอดภัยนะแล้วขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่มีความสุขและความสำเร็จในทุกสิ่งที่ท่านเลือกทำแล้วขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีความสุขกับการให้ค่ะอย่าลืมนะทำจิตอนุโมทนากับทั้งทีมที่ช่วยเหลือส่งจิตไปขอบคุณเขาแล้วก็ส่งจิตไปอนุโมทนากับทุกๆคนที่ตั้งใจสวดมนต์ส่งบุญกุศลไปด้วยครูก็อนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะคะเพราะครูรู้ว่าทุกท่านก็ส่งใจไปเหมือนกันราตรีสวัสดิ์ค่ะครูจะตามไปดูไลฟ์เหมือนกันแล้วสวัสดีนะ